สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสถิตแบงค์นะครับวันนี้คืนวันพฤหัสบดีนะครับมีฟุตบอลลงสนามให้ลุ้นให้เชียร์กันอีกหลายคู่นะครับวันนี้เลือกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับมาฝากแฟนๆกัน1คู่เป็นเกมระหว่างสเปอร์เจอกับอาร์เซนอลนะครับเป็นเกมแย่งลุ้นตั๋วใบที่4นะครับของโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับโดยสเปอร์นั้นวันนี้ต้องชนะนะครับเนื่องจากว่าโปรแกรมที่เหลืออีก3เกมนั้นกับ4แต้มที่ตามอยู่ถือว่าวันนี้ต้อง3แต้มอย่างเดียวนะครับสเปอร์วันนี้สภาพทีมถือว่าครบหมดเลยนะครับอันโตนิโอคอนเต้ไม่น่าจะปรับทัพจากเกมล่าสุดนะครับที่พวกเขาบุกไปเสมอลิเวอร์พูล 1-1 นะครับวันนี้3ตัวรุกก็จะเป็นเดยันกูรูเซฟกี้ซอนฮึงมินแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับแดนกลางก็จะเป็นเปียร์ฮอยเบิร์กนะครับโรดิโก้เป็นตานกูนะครับส่วนเกมรับวันนี้เป็นอิลิกไดเออร์เบนเดวิดแล้วก็คริสเตียนโรเมโรนะครับโดยที่ตัวเจ็บก็ยังเป็นพวกหน้าเดิมเลยนะครับเซคิโอเลกิลอนนะครับโอลิเวอร์สคริปนะครับจาเฟตทันการก้าแล้วก็แมตต์โดเฮอร์ตี้นะครับนี่คือผู้เล่นของสเปอร์นะครับในวันนี้นะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับต้องลุ้นหนักเลยนะครับก็คืออาการบาดเจ็บของเบนไวท์กับปุกโยซาก้านะครับ2คนเนี้ยอาร์เตต้าต้องรอเช็คฟิตนะครับคาดว่าในรายของบุคโยซาก้าน่าจะผ่านฟิตลงช่วยทีมได้นะครับทำให้หน้าตาแดนกลางของอาร์เซนอลวันนี้นะครับก็จะเป็นซาก้านะครับมาร์ตินโอเดกาแล้วก็กาเบียนมาร์ติเนลลี่นะครับถือว่าเป็น3ตัวเก่งเลยนะครับในขณะที่หน้าเป้าเป็นเอ็ดดี้เอ็นเคเทียที่ฟอร์มกำลังดีนะครับส่วนแดนกลางก็จะเป็นพวกกานิชชาก้านะครับโมเมตเอเนนี่นะครับส่วนแนวรับวันนี้ใช้โรบฮอนดิงนะครับจับคู่กับกราเบียนมาการเยสนะครับวิงแบ็ก2ข้างก็จะเป็นเซริกซัวเตสแล้วก็ทาเคฮิโร่โทมิยาสึเช่นเดิมนะครับคู่นี้อย่างที่บอกนะครับมีตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นเดิมพันนะครับโดยสเปอร์นั้นต้องชนะสถานเดียวนะครับดูจากแฮนดิแคปก็ถือว่าค่อนข้างเอียงมาทางสเปอร์พอสมควรนะครับแต่คู่นี้ผมมองว่าเป็นบอลที่ออกได้ทั้ง3หน้านะครับไม่ใช่ว่าหน้าซ่อนจะบุกมาชนะไม่มีนะครับมีนะครับเพราะว่าสเปอร์นั้นเวลาเล่นเกมลุกนะครับหลังบ้านมักจะเล่นได้ไม่เหนียวแน่นมากนักนะครับในเกมของลิเวอร์พูลเห็นนะครับว่าพวกเขาเล่นเกมรับเป็นหลักนะครับดังนั้นทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าวันนี้เกมน่าจะแตกต่างกันออกไปนะครับพวกเขาต้องเปิดเกมลุกมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับโอกาสที่จะโดนอันซ่อนโจมตีนั้นมีเยอะนะครับกับเฮนดิแคปที่เปิดมา 0.25 บวกน้ำกัดฟันรองอาร์เซนอลนะครับคู่นี้ผมมองว่าเป็นบอลที่ออกได้ทุกหน้านะครับเชื่อว่าปืนโตนี้มีดีพอที่จะบุกไปแบ่งแต้มได้เป็นอย่างน้อยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายซัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ